พงเงินผู้บัญชาการกองอำนวยการรักขออภัยค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2นะคะในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมินำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนบ้านป่าคาหมู่ที่12ตำบลเจ้าทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิและได้ส่งมอบโครงการระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตป่าภูเขาทำให้ประสบปัญหาเรื่องกำลังไฟฟ้าไม่เสถียรทำให้ปั๊มน้ำบาดาลชำรุดเสียหายเป็นประจำกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิจึงเข้ามาดำเนินการโครงการระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนโอกาสนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเจ้าทองจำนวน100ผืนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ